ส่วนของวันนี้เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างท็อปฟอนต์ไซส์นะท็อปฟอนต์ไซส์นะครับที่เราจะสร้างจะต้องให้เห็นด้านหน้าด้านข้างด้านบนของบ้านนะครับก่อนอื่นเราจะเลื่อนมองมาที่ปุ่มนี้นะครับ ISO แล้วกด ISO Object โอเคซูมเข้าไปนะครับเอาตัวนี้ไว้1 2เสานะครับพื้นนะครับพื้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคลิกขวาสังเกตดูนะงานทุกตัวจะถูกฟีดนะครับงานทุกตัวจะถูกฟีดเก็บไว้เหลือเฉพาะแบบบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าท็อปฟอนต์ไซส์ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นรูปทรงประมาณไหนนะครับท็อปฟอนต์ไซส์ของเราจะออกมาเป็นรูปทรงประมาณไหนก่อนอื่นตั้งมุมมองไปที่ท็อปก่อนท็อปนะครับสไตล์ท็อปจะต้องออกมาประมาณนี้กดซูมไปทีหนึ่งครั้งครับท็อปจะต้องออกมาประมาณนี้นะครับตั้งมุมมองไปเป็นฟอนต์ครับด้านหน้านะครับบ้านจะออกมาประมาณนี้นะครับถัดจากนั้นนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะทั้งเอาทั้งไลท์เลยทั้งไลท์ด้านข้างไลท์ครับแล้วก็เลฟเลฟซ้ายเลฟขวานะครับแล้วก็ blackต้องได้เห็นทั้งหมดนะครับคือเห็นจนครบนะครับเห็นจนครบดีเทลของบ้านนะว่าสเต็ปตัวนี้เป็นแบบไหนอ่ะเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SE ISO ก่อน SE ISO นะครับเปลี่ยนมองเป็น SE ISO นะครับมันจะมีบันไดอยู่ตรงนี้บันไดที่เราจะออกแบบเป็นบันไดนะครับความสูงของตรงนี้มันอยู่ที่40เซนความสูงนี้นะครับ40เซนเราจะทำการสร้างบันไดนะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SW ISO SW ISO ครับเราจะทำการสร้างบันไดนะครับโดยใช้คำสั่งบล็อกนะครับคลิกที่มุมนี้ครับคำสั่งบล็อกนะครับคำสั่งบล็อกเนี่ยเวลาเราคลิกนะครับคลิกดูครับแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาถ้ามันลงมาเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามันลงมาเป็นลักษณะนี้แสดงว่านะครับระนาบมันไม่ใช่ให้เราพิจารณาดูแกน Z แกน Z ถ้ามันพุ่งอยู่อย่างนี้แสดงว่าถูกต้องตามหลักแกน Z จะต้องพุ่งขึ้นนะครับเรากด S Shape ออกไปวิธีการนะครับปรับมุมมองไปเป็นท็อปวิวก่อนแล้วปรับลงมาเป็น SW ISOสังเกตดูนะครับแกน Z จะพุ่งขึ้นทันทีนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับไปที่บล็อกจากนั้นเราก็คลิกเลยนะครับที่จุดเดิมแล้วก็ดึงมาวางที่สเต็ปนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมองขึ้นไปนะครับป้อนค่าจุด2ไม่ใช่เลื่อนมองมาแท็กตรงมุมนี้เหลี่ยมนี้ครับถูกต้องเลื่อนมองมาแท็กแล้วก็คลิกก่อนคลิกเลยใช่ไหมเลื่อนขึ้นคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นป้อนค่าจุด2โอเคตรงนี้มันจะเป็นบันไดชั้นเดียวแบบตรงนี้จะเป็นบันไดชั้นเดียวนะครับเดินขึ้นตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาสร้างนะครับมุมมองที่เราต้องการกันนะอย่างน้อยนะครับเราจะมีท็อปฟอนต์ไซส์นะครับท็อปฟอนต์ไซส์ท็อปคือด้านบนฟอนต์ไซส์ไซส์จะมี2นะครับเลฟซ้ายไลท์ขวาแล้วต้องมีแบ็คอีกนะเป็นสิทธิ์มันจะต้องมีหลายๆตัวเพื่อที่เราจะได้ทำงานให้เขียนแบบให้ผู้รับเหมาเนี่ยดูแบบได้ออกแล้วประเมิน
เมินบ้านได้บ้านชั้นเดียวอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเขียนแบบให้ลูกค้าดูลูกค้าจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเลื่อนมองมาที่ปุ่มนี้นะครับใช้ปุ่มนี้ดีกว่าใช้คำสั่งนี้ดีกว่า Visualize ครับมาที่ Viewport Configuration ตรงนี้นะครับเลื่อนมองมาที่ For Equal มา Standby แบบบ้านออกมาเป็นแบบนี้เราดูตัวแรกก่อนตัวนี้เราจะเขียนเป็นท็อปตั้งมุมมองเป็นท็อปนะครับโอเคตัวนี้เป็นฟอนต์ตัวนี้เป็นเลฟตัวนี้เป็นไลท์นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราได้แบบ 3D ขึ้นมานะครับเราจะทำให้มันเป็นแบบ 2D เลยนะเป็นแบบ 2D แทนนะครับจะได้ภาพออกมาเลยคำสั่งที่ใช้นะครับคำสั่งที่ใช้ชื่อว่าคำสั่ง flat shot นะครับลองดูกันก่อนนะครับลองดูกันก่อนก่อนอื่นจะ standby ไว้ที่ตัวนี้ก่อนจากนั้นพิมพ์ FLนะครับแล้วกด enter เลยมันจะขึ้น flat shot ขึ้นมานะครับให้เราติ๊กคำว่าโชว์ตรงนี้ออกไปเราไม่ต้องการให้มันโชว์เส้นที่อยู่ภายในนะครับไม่ต้องการให้มันโชว์เส้นที่อยู่ภายในนะครับเราต้องการเฉพาะดีเทลประมาณนี้เฉยๆนะพวกรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับพวกอื่นๆเราไม่ปรับแต่งนะครับจากนั้นกดปุ่ม create ครับแป้งแล้วคลิกข้างในนี้ตรงบริเวณนี้นะครับคลิกครับกด enter 1 2 3โอเคนะเลื่อนมองไปคลิกปุ่มนี้ครับกด space bar 1ครั้งกด create ครับคลิกเมาส์ภายในข้างในครับ enter 1 2 3โอเคเลื่อนมองไปคลิกตรงนี้ครับกด space bar 1ครั้งกด create enter 1 2 3นะครับเลื่อนมาเมื่อกี้ตรงนี้ครับ space bar กด create คลิกซ้าย1ครั้งป้อนค่า1 2 3 enter โอเคจากนั้นมาที่ภาพท็อปครับเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เปลี่ยนมุมมองกดตรงมุมนี้นะฮะมุม viewport configuration list ตั้งเป็น single มันจะกลับมาที่ภาพตัวเดิม single โอเคนะครับจากนั้นตั้งเป็น hidden ครับกด submit ให้หนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะครับว่าไอ้แบบที่เราทำการแฟลชช็อตไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเลื่อนมองไปที่ปุ่มนี้นะครับชื่อว่าปุ่ม insert คลิกตรงภายใน insert ครับเลื่อนมองลงมาล่างสุดครับเราจะเห็นดีเทลบ้านของเราตัวแรกนะครับเอาท็อปดึงออกมาก่อนเลยวางครับผมวางก่อนนะครับท็อปมันอยู่ตรงนี้มันจะมี2ตัวเอาตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะครับหมูลงมานะครับหมูลงมาใกล้ๆเดี๋ยวเราจะจัดรูปแบบอีกทีนึงวางไว้มาได้ก่อนนี่คือท็อปตัวอื่นลบทิ้งไปก่อนนะครับตัวอื่นลบทิ้งไปก่อนใช่เหลือไว้แค่2ตัวก่อนโอเคนะครับอะไรท็อปนะจากนั้นนะครับกด insert ใหม่นะครับมันก็จะมี
ฟอนต์เอาฟอนต์ตัวนี้นะครับฟอนต์นะครับวางนะครับ insert my left side นะครับinsert my ไหล่ขวานะครับโอเคทีนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเราจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนเหลือแบล็กนะครับแบล็กปรับมุมมองนี้ไปเป็นแบล็กก่อนนี่ครับนี่คือภาพด้านแบล็กที่เราจะต้องมีเหมือนกันนะครับพิมพ์ FL เหมือนเดิมครับกด Enter แป้งให้ครับกด Create เลยคลิกตรงไหนก็ได้ enter 1 2 3โอเคนะครับปรับมุมมองเป็น top view ใหม่ลบชนิดออกไปนะครับ delete ครับไปที่ insert ครับมันจะมี back มาอีก1อันกด back ครับเอามันมาวางไว้ก่อนที่ไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนจบในส่วนของงาน 3D นะครับเราได้โมเดลขึ้นมาเราจะทำการเก็บงานนะครับทำการเก็บงานกลับไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนนะครับชุดนี้นะครับไปเป็นนะครับ Drafting and Annotation เราเรียกว่าการเปลี่ยน Workspace นะครับ Workspace นะครับ Workspace นะครับติ๊กตรงนี้ให้มันโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาผมนี้นะครับโชว์เมนูบาร์โชว์เมนูบาร์ด้านล่างตรงนี้นะครับผมอีกโอเคนะครับจากนั้นสร้างเลเยอร์นะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเก็บงานไปที่เลเยอร์โปรไฟล์นะครับสร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมาเป็นเลเยอร์แบบ 3D นะครับเขียนว่า 3D โมเดลก็ได้3 D นะครับ 3D โมเดลนะครับปิดออกไปปิดไปครับโอเคจากนั้นเอาชิ้นงาน 3D ตัวนี้นะครับคุมชิ้นงาน 3D ตัวนี้นะไปไว้ใน 3D โมเดลตั้งโมเดลเขียนผิดตัวนี้โมเดลโมเดลลิ่งโอเคนะครับจากนั้นนะครับฟีด 3D โมเดลลิ่งออกไปนะครับนะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เป็น 2D ไปเฟรมฟีด 3D โมเดลลิ่งก่อนถูกต้องเปลี่ยนเป็น 2D ไปเฟรมโอเคนะครับกดปุ่ม Zoom ไปเทนขึ้นมานะครับกดปุ่ม Zoom ไปเทนขึ้นมานะครับเราจะมาเปิดดูชิ้นงานอื่นๆก่อนเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันวางทับซ้อนกันเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับ
ชิ้นงานไม่ควรจะวางทับซ้อนกันนะถ้าไม่ว่าถ้าวางไปทับซ้อนกันก็ไม่เป็นไรนะครับขยับออกมาเราจะได้แบบเลยนะครับ5แบบนะครับแต่มาทั้งหมด5แบบแล้วนะครับจัดวางแบบสวยๆจัดวางแบบสวยๆนะครับอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนสเต็ปแรกสเต็ปแรกนะครับเราจะจัดวางแบบสวยๆก่อนนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ปุ่มนี้นะครับเปิดเลเยอร์นะครับกริดขึ้นมาก่อนเปิดเลเยอร์กริดนะครับเอาเลเยอร์กริดมาเป็นเลเยอร์ใช้งานก่อนกริดนะครับเลเยอร์กริดมาเป็นเลเยอร์ใช้งานก่อนดูสเต็ปแบบนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งตรงไหนก็ได้ครับใช้ construction line draw construction line คลิกครับกด F8 นะครับให้เส้นตรงประมาณนี้ก่อนนี่ครับกด F8 ครับนะครับคลิกซ้าย1ครั้งตื่นมองขึ้นคลิกซ้าย1ครั้งกด Escape ออกไปเราดูอย่างนี้นะครับเราจะมาไล่ระดับกันนะครับเราจะมาไล่ระดับกันกด copy นะครับเส้นนี้ออกมานะครับป้อนค่านะครับป้อนค่านะครับ4นะครับ4นี่4 enter 2ครั้งโอเคนะครับวางสเต็ปนี้ก่อนเราจะเริ่มเก็บงานก่อนนะครับภาพด้านที่1ด้านที่1นะเราจะวางสเต็ปด้านที่1ก่อนนะครับนะครับทำการชิมตัวที่เราไม่ต้องการออกไปนะชิมตัวไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวนะตัวนี้ copy ลงมาด้านล่างด้วยนะครับ4ไปที่คำสั่งทริมครับตัดเลยตัดเลยด้านล่าง2เส้นต้องตัดตรงข้างบนไม่งั้นเราจะเสียเวลามาลบมันใหม่อันดูกับก่อนทีมขี้ขวาตัด1 2 1 2ตัดให้ตรงครับ Escape ออกไป Escape ออกไปแล้วก็ลบจริงเลยจะต้องไม่ได้เสียเวลามาทริมใหม่ลบเลยครับโอเคแล้วก็ลบ2เส้นออกไปโอเคเราได้สเต็ปนี้มาก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง move วางที่สเต็ปนี้ก่อนเลื่อนเมาส์มาอย่างนี้นะครับนี่แท็กเข้าที่ตำแหน่งนี้เลยนี่นะครับถูกต้องนะครับได้สเต็ปนี้ขึ้นมานะครับเราได้สเต็ปนี้ขึ้นมาก่อนโอเคนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาตีเส้นกริดนะครับเส้นกริดของเรานะครับมาตีเส้นกริดของเรานะครับโดยการวางตามแบบนี้นะครับตามแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับไปที่คำสั่ง move ขยับตัวนี้เข้าไปนะครับขยับนี้เข้าไปนะฮะจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับคลิกซ้ายก่อนดิเอาคลิกแล้วนะ F8 ครับจุดหนึ่งมูฟนะไม่เป็นไรลบเส้นตัวแรกออกก็ได้โอเคจากนั้นไปที่ Offset กด Offset ครับป้อนค่า 2.5 2.5 Enter ครับครับคลิกเส้นนี้ออกมาอย่างนี้นะครับครับผมโอเคกด offset ใหม่ป้อนค่า 1.5 ครับคลิกครับกด offset ใหม่ป้อนค่า 3.3
ครับกด Option My ป้อนค่า C ครับกด Option My ป้อนค่า 3.5นี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคมาดูต่อนะครับขอเช็คระยะนิดนึงว่าจุดนี้เหลือพื้นที่เท่าไหร่ดีขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็ยังเหลือพื้นที่อยู่ประมาณจุด6นะครับจุด6ประมาณนี้โอเคได้นะครับจุด6ดีดีดอกไฟทีนี้ไปดูด้านบนบ้างไปดูด้านบนบ้างนะครับไปที่ออฟเซ็ตครับป้อนค่าจุด5เอเตอร์นะครับกดออฟเซ็ตใหม่ป้อนค่า3.5 เอเตอร์นะครับกดออฟเซ็ตใหม่ป้อนค่านะครับ 1.2 ครับ 1.2 เอเตอร์นะครับกดออฟเซ็ตบายป้อนค่า 1.2 เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ 1.9 นะครับกดออฟเซ็ตใหม่นะครับ 1.9 เอนเตอร์นะครับนะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวนะสเต็ปของเราอันนี้มันลงมาต่ำมันลงมาอันนี้ขึ้นไปวันนี้ฟึบฟึบฟึบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะขยับชุดนี้อีกทีนึงนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็ออฟเซตออกไปครับป้อนค่า2 enter นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่นะครับด้านหลังด้านหลังไม่ใช่ตัวนี้ด้วยอันนี้ขึ้นไปก่อน2ถูกต้องด้านหลังอันนี้ออกไปอีก2ครับไปที่คำสั่งทริมครับตัดเลยตัดเลยจากนั้นลบ2เส้นนี้โอเคลบ2เส้นครับลบครับใช้คำสั่งยางลบธรรมดามันชิมไม่ได้อยู่แน่คลิกไปเลยคลิกไปเลยเส้นบนด้วยเส้นบนด้วยโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะจากนั้นใช้ dimension นะครับเราจะจับที่ dimension ก่อนไปที่ linear นะครับจับที่สเต็ปนี้นะครับดึงออกมาอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของขีดแบบนี้เราไม่เอานะครับเราจะใช้ enter trace เลือกใช้นะครับตัวนี้นะครับ C125 นะครับเพื่อให้เห็นสัญลักษณ์นะครับของ center นะครับนี่นะครับ C125 ให้สัญลักษณ์ของ center ก่อนเป็นถ้ามันได้ไปคลิกให้ตรงนั่นแหละเอชเชฟก่อนเราต้องเอชเชฟมันคาคำสั่งถูกต้องถูกต้องครับจับเลยดึงลงมานะครับเดี๋ยวนะมาที่หน้าโฮมก่อนตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนกริดมาเป็นเลเยอร์ดิมก่อนนะไม่งั้นมันจะอ้างอิงเส้นปะนะครับลบก่อนเลยมาที่เลเยอร์ดิมครับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ดิมก่อน
โอเคนะครับจากนั้นนะครับใช้ annotate ที่ปุ่มนี้นะฮะใช้ลิเนียตรงนี้มันจะง่ายกว่าครับคลิกตรงปุ่มนี้มาถึงปุ่มนี้นะครับเป็นมาถึงประมาณนี้กด continue up ลากไปเลยนะครับตามจุดครับถูกต้องถูกต้องครับจะเฉียบออกไปทำไมสเต็ปของตัวนี้มันดูสั้นกว่าปกติอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคถือว่าได้จากนั้นนะครับใช้ความยาวรวมจับตรงนี้นะครับตัวบ้านถึงตรงนี้นะครับจะต้องได้ 18.40 14.80 นะครับถูกต้องดึงลงมาครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคนะครับไปที่ออฟเซตครับกดหน้าโฮมก็ได้กดออฟเซตก็ได้นะครับครับป้อนค่านะครับอันนี้เราป้อนที่2เราจะป้อนค่านะครับสักประมาณเดี๋ยวนะอันนี้มัน4เราจะป้อนที่ 2.5 นะขยับลงมานี่ 2.5 ครับคลิกครับไปที่คำสั่งทีมนะคลิกขวา1ครั้งตัดทิ้งเลยแป๊บแล้วลบชิ้นนี้ออกไปเอชเอฟออกไปแล้วลบชิ้นนี้ออกไปครับใช่ครับถูกต้องจากนั้นเอาชุดนี้นะครับดึงมาเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่5แค่5จุดนะเอมันต้องมี6นี่มันจะต้องมี6 1 2 3 4 5 6ถูกต้องนะครับซื้อคุณนี้เลย copy มานะครับดึงมาลงมาจากนั้นก็ไล่เก็บเลยนะครับไล่วางเลยโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะได้สเต็ปนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้มันจะออกมาอย่างน้อยต้องมี60-70เซนต์แสดงว่าตัวบ้านโอเคไม่เป็นไรไม่เสียเรียกนะครับอ่ะทีนี้ด้านบนนะครับด้านบนระดับพื้นระดับพื้นอันนี้จะมีระดับพื้นนะครับตัวนี้รู้สึกมันจะมีบล็อกงานเราเข้ามาดูบล็อกงานของเรานิดนึงนะครับบล็อกงานของเรานิดนึงนะครับคลิกเอาตัวนี้นะฮะคลิกเกียร์เขียนใหม่เอาชุดนี้นะครับนี่ซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปครับคลิกงี้ครับเอาแบบนี้ถูกต้องก็ปี้มาเลยดึงมานะครับวางพิวมานี่ครับไม่เอาเส้นไม่เอาเส้นเอาเฉพาะตัวนี้ไปเฉย
เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ใช่โอเคนะครับจากนั้นลบตัวด้านบนทิ้งไปนะครับไปที่ Annotate นะครับเลือกใช้ Single Line นะป้อนค่านะครับจุด2 Enter 2ครั้งโอเคนะครับสักครู่มันจะบูทคือถ้าเขียนใหม่ๆเนี่ยมันจะบูทตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ปรับถ้าตัวเลขถ้าขนาดมันใหญ่นะครับเขียนคำว่าระดับดินเดิมระดับดินเดิมนะครับระดับดินเดิมครับคลิกนอกหนึ่งครั้งกด Escape ออกไปนะครับตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับเอาไปใส่ในเลเยอร์เทคเทคนะครับเทคสีเขียวนะครับโอเคทีนี้ใช้คำสั่งสเกลกดสเกลครับคุมชิ้นงานตัวนี้เอเชียไปก่อนคลิกขวาคลิกตรงจุดนี้นะครับป้อนค่า2โอเคระดับมันจะขึ้นมาใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกไปที่ระดับดินเดิมใหม่นะครับต่อท้ายข้อ1ครั้งนะครับบวกนะครับ0.00 นะครับคลิกข้างนอก1ครั้งครับคลิกข้างนอก1ครั้งครับจากนั้นไปที่คำสั่ง copy เลย copy ครับครับคุมชิ้นงานแบบนี้ครับนี่คลิกขวากดที่มุมนี้นะครับสูงไปตรงปลายเส้นครับคลิกครับลากขึ้นไปตรงเส้นทุกตัวนะครับประมาณนี้โอเคนะครับดับเบิ้ลคลิกที่ตัวที่2ระดับพื้นนะครับแก้เป็นระดับพื้นนะครับบวกนะครับ 0.50 นะครับคลิกไป5ถูกต้องไปคลิกที่ถัดไปนะครับตัวนี้ระดับหลังอาเสนะครับระดับหลังอาเสนะครับบวก4นะครับจุด00หลังจากนั้นด้านบนนะครับระดับหลังอกไก่บวกนะครับ 5.20 บนด้วยนะครับระดับหลังอกไก่เหมือนกัน
7.20 นะครับไม่ใช่สิตัวนี้ขึ้นไป 1.9 บวกไป 1.9 ก็จะเป็น7.567.1 นะครับ 7.1 ใช่ไหม 1.9 บวกขึ้นไปเป็น 7.1 นะครับโอเคทีนี้เรามาอธิบายกันก่อนหลังอกไก่คืออะไรนะครับเราดูแบบบ้าน 3D ของเราไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันสโลปอย่างเงี้ยนะครับสโลปลงมาอย่างเงี้ยตรงสันเนี่ยเราเรียกอกไก่ระดับหลังอกไก่เนี่ยก็คืออยู่ด้านล่างนะครับอกไก่มี2อกอกเล็กกับอกบนอกใหญ่นะเราเรียกเป็นระดับหลังอกไก่นะครับเดี๋ยวจะเจอแบบตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับต้องฝึกไว้ปริ้นแบบมาดูได้เวลาที่เรางงอะไรต่างนะครับไปที่นะครับ annotate ใช้ linear จับเลยนะครับจับเลยนะฮะจับ step ตัวนี้ก่อนดึงมาประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่นี่ว่าตรงเซนเตอร์กันเลยตรงนี้นะครับประมาณนี้ถูกต้องประมาณนั้นจากนั้นกด continue ดูอัดนะครับจะได้กดลิเนียร์จะต้องได้ประมาณ 7.10 โอเคไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะเราดูถัดมานะครับเราดูถัดมานะฮะอันนี้เราจะทำการวางสเต็ปนะครับวางสเต็ปตั้งแต่หลังคาเข้าไปก่อนตั้งแต่หลังคาเข้าไปก่อนคือแบบบ้านตัวนี้นะครับเราไม่เอาอะไรบ้าง1 นะครับมุกตัวนี้เราไม่เอามุกตัวนี้เราก็ไม่เอาเราจะทำเป็นหลังคาทรงอกไก่เนี่ยทรงนี้ธรรมดามุกด้านหน้าตัวนี้ไม่เอานะครับไม่ใส่เข้าไปนะครับตามแบบ 3D เราจะเน้นตามแบบ 3D ของเราเพื่อเปิดเทียบตรงนั้นได้นะครับก่อนอื่นนะปิดเส้นกริดไปก่อนนะเลื่อนเบามานะโฮมนะครับปิดเส้นกริดไปก่อนครับจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาก่อนครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เราจะใส่ดีเทลของหน้าต่างเข้าไปนะครับหน้าต่างนี้เราจะทำระดับเดียวมีหน้าต่างแค่ระดับเดียวนะครับเปิดเอาหน้าต่างนี้มาก่อนชุดนี้นะฮะเราจะใช้ชุดนี้เดี๋ยวเราไล่ดูกันก่อนนะครับเราไล่ดูกันก่อนนะสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หน้าต่างเข้าไปตรงตำแหน่งนี้นะครับหน้าต่างเนี้ยมันจะทำให้เห็นนะครับของจุด2จุดนี้นะครับระหว่างเซนเตอร์นะครับระหว่างเซนเตอร์ของ2ตัวนี้นะครับหน้าต่างที่เรากำหนดไว้นะครับลองดูกันนะครับมันจะมีความสูงจากระดับดินเดิมเนี่ยจากระดับพื้นภายในเนี่ยนะครับจุด55นะครับเราจะคุมชุดนี้มาก่อนคุมแบบนี้นะครับถูกต้องเยี่ยมอะไรกดปุ่มกรุ๊ปไปก่อนหนึ่งครั้งกรุ๊ปแล้วก็คลิกชิ้นงานก็ปี้ออกมานะครับดูยังไงก็ปี้มาวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะจากนั้นก็มูฟมันนั้นมานะครับจับที่เซนเตอร์นะครับวางลงมาที่
ผนังตรงนี้ก่อนเซ็นเตอร์ของตรงนี้นะครับนี่เพื่อความแน่ใจนะครับการมูฟเนี่ยถ้าเรากดปุ่มชิปนะครับคลิกขวา Meet Between Two Point เนี่ยนะครับไม่ใช่สิถ้าเราคลิกตรงมุมนี้นะครับปึ่งแล้วก็กดปุ่มชิปคลิกขวา Meet Between Two Point เนี่ยจับจากเซ็นจับจากตรงแนวนี้นะครับเหมือนที่เราเคยทำเนี่ยนะครับมันจะวางที่เซ็นเตอร์ของตัวนี้ให้ทันทีนะครับถ้าเจอก็วางเลยนะวางสิครับประมาณนี้โอเคนะจากนั้นนะครับมูฟเขาขึ้นไปมูฟเขาขึ้นไปนะครับมูฟเขาขึ้นไปนะครับป้อนค่านะครับจุด55นี่จุด55นะครับมันจะขึ้นไปจากระดับนี้นะครับประมาณนี้ถัดจากนั้นนะครับอีก2ช่องอีก2ช่องเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเซนเตอร์ของตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้เราจะเปิดกริดขึ้นมาเปิดกริดขึ้นมาก่อนนะเปิดเลเยอร์กริดขึ้นมาเพื่อดูตำแหน่งในการวางตำแหน่งในการวางนะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับไปดูนี่เลยไปที่บล็อกหน้าต่างตัวเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะใช้บาน2คือชุดนี้นะ2ช่องจะเป็น4บานเล็กนะครับกดคูปบายคลิกที่ชิ้นงานก็ปี้ออกมาแท็กตรงนี้เลยนะครับแท็กนี้นะฮะมันจะมีสเต็ปของมันอยู่ตรงนี้ดึงมาก่อนไม่เป็นไรดึงมาก่อนเรายังไม่ได้แก้แบบนะครับเรายังไม่ได้แก้แบบแก้แบบหมายถึงว่าวงกบเนี่ยมันยังเป็นเชิงยังเป็นเส้นนี้อยู่วางที่สเต็ปนี้ก่อนนี่นะครับกด Shape File ไฟล์วางคลิกที่ชิ้นงานอันกรุ๊ปออกไปก่อนอันกรุ๊ปเลยนะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง Trim คลิกขวาหนึ่งครั้งแต่งเลยนะครับวงกบจุดนี้ต้องตัดนะครับจุดนี้ต้องตัดนะครับจุดนี้ก็ต้องตัดนะครับประมาณนี้นะครับถูกต้องนะครับจากนั้นก็ทำการเชื่อมเส้นนะครับเข้าด้วยกันนะครับไปที่ modify joy นะครับมันเชื่อมไม่ได้เพราะว่ามันมีเส้นวางระนาบมันอยู่นะครับมันมีเส้นวางระนาบมันอยู่เราดึงกลับมานะครับมันจะมีสเต็ปตรงนี้ของมันอยู่นะครับไหนไหมเนี่ยต่อที่ปลายถูกต้องกดเลยครับจากนั้นจัมป์สองเส้นนี้เข้าด้วยกัน modify joy นะครับเส้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้ทันทีนะครับโอ้ไอเส้นนี้ทำไมมันขยับเดี๋ยวนะมาดูนิดนึงมันจะทำให้เส้นเป็นแบบนี้นี่เส้นมันเป็นเส้นแบบนี้โอเคไม่เป็นไรประมาณนี้คลิกที่ตรงนี้นี่ก่อนนะครับคลิกตำแหน่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็กด export ไปง่ายๆนะครับตัดมันทิ้งเลยไม่เอานะครับไม่ใช่ไม่เอาเอาเส้นหนึ่งออกนะครับตัวนี้ออกนะครับอันนี้เดินไปแล้วก็ต่อเส้นนี้ไปนะครับไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ extend นี่นะครับจบนะจะได้เซนเตอร์ของเส้นนะครับโอเคประมาณนี้จะได้ทำไมเซ็นเตอร์มันไม่ตรงเอชเชฟไปก่อนเอชเชฟไปก่อนกด export ก่อนครับคลิกด้านล่างคลิกขวาลบเส้นใดเส้นหนึ่งออกไป
คลิกเลยดีลิทไปที่คำสั่ง extend ต่อเส้นอยู่ใกล้ทิมด้านล่างของทิมนั่นแหละตรงลูกศรด้านล่างของทิมถูกต้องจำไว้เลยตรงนี้จะมีทิมกับ extend นะครับคลิกขวา1ครั้งเหมือนกันกับคำสั่งทิมแล้วก็คลิกครับโอเคเอชเชฟออกไปครับจากนั้นกรุ๊ปไปเลยกรุ๊ปชิ้นงานไปเลยฟึบนะครับแล้วก็กรุ๊ปกรุ๊ปไปเลยโอเคนะครับสเต็ปเดิมนะครับดึงมันลงมานะครับคลิกที่ตรงนี้แล้วก็กดตรงเซนเตอร์ตัวนี้นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวากดที่เซนเตอร์ครับด้านล่างนั่นแหละกดปุ่มชิปค้างไว้คลิกขวา mid between two pointsสเต็ปนะครับในการวางก็จะอยู่มันก็จะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับในส่วนของเสาในส่วนของเซนเตอร์ไม่ใช่ส่วนของเสาของเซนเตอร์ของ2เส้นนะครับเราไปคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับเส้นกี่นี้นะกดตรงนี้นะครับบางนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับบางจากนั้นก็มูฟมันขึ้นนะครับถูกต้องเท่าไหร่จุด55นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันไปนี่มันสั่ง copy เลยคลิกที่สเต็ปนี้นะครับคลิกขวากดที่เซ็นเตอร์นะครับนี่ผมชิปค้างไว้คลิกขวา mid between two points 1สองครับ เอชเชฟออกไปจุด55นี่โอเคนะครับทีนี้มันจะมีช่องแสงอยู่ตรงนี้ช่องแสงอยู่ตรงนี้ช่องแสงอันเล็กนะครับไปดูนิดนึงช่องแสงอันนี้ของเราจะยาวอยู่ที่จุด5นะครับคุมมาเลยนะครับดึงมาเลยปึ๊บคอปปี้ออกมาเอชเชฟออกไดึงขึ้นมาจุด55นี่ใช่ประมาณนี เอาตัวนี้มาชิดตรงมุมนี้นะครับชิดเอาขึ้นไปได้แหละถูกแล้วนะครับจุด55นี่มาชิดถูกต้องชิดผนังเดี๋ยวเราจะไปแก้เส้นนี้ออกไปอีกนะครับใช่ไม่ลากไปต่อเฉยถูกต้องครับลากไปชิดตรงนั้นก่อนโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสเต็ปนี้ก่อนเราได้สเต็ปนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้มาทำมันจะมีคิ้วนะคิ้วดีเทลของคิ้วนะครับคิ้วเราจะสร้างคิ้วนะฮะสร้างคิ้วไปที่นี่เลยนะครับคำสั่งเล็กแชงนะครับคลิก1ครั้งตรงนี้นะครับปึ๊ดนะครับพิมพ์ D enter นะครับ D enter D แล้วกด enter นะครับป้อนค่านะครับตัวนี้มันจะเท่ากับความยาวของตัวนี้
เรากด enter นะครับแล้วป้อน 3.8 enter แล้วก็ป้อน .1 enter นะครับจุดหนึ่ง enter นะครับจอมันแบบนี้นี่ enter ไม่ใช่ป้อนอะไรไปบ้างล่ะกดใหม่สี่เหลี่ยมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งลื่นขึ้นไปก่อนลื่นไปเลย d enter 3.8 enterแล้วก็จุดหนึ่ง enter โอเคคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับขยับมันขึ้นไปนะครับจุดหนึ่งขยับออกไปจุดหนึ่งนะครับโอเคครับจากนั้น state มันออกไปข้างละจุดหนึ่งนะครับ state ออกไปข้างละจุดหนึ่งใช้คำสั่ง state นะครับคำสั่ง state คือคำสั่งนี้นะครับ state คุมฟืบยืดออกไปนะครับจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งโอเคทั้งสองด้านนะครับไม่ได้ต้องใช้คำสั่งสเตรทเท่านั้นถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้คลิกที่ตัวมันนะสเตรทต้องคุมนะเอชไว้ก่อนสเตรทต้องคุมผ่านแบบนี้นะฮะคุมผ่านแบบนี้นะครับคำสั่งสเตรทถูกต้องครับคลิกขวาคลิกซ้ายเดินออกไปครับจุดหนึ่งครับถูกต้องคลิกซ้ายจุดหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้ตัดจากนั้นนะครับไปที่สี่เหลี่ยมใหม่นะครับคลิกตรงเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมแต่ตัวนี้ความยาวของมันอยู่ที่ 2.55 นะครับ 2.55 เราจะใส่เผื่อเข้าไปเลยนะครับคลิกตรงมุมนี้นะครับ D enter นะครับ 2.75 นะครับ enter แล้วก็จุด1 enter ครับคลิกซ้าย1ครั้งครับจากนั้นขยับตัวนี้มาจุดหนึ่งนะฮะจุดหนึ่ง enter ขยับมาอย่างนี้นะขยับมาอย่างนี้นะถูกต้องตัวนั้นก็ได้แล้วก็ขยับออกมาจุดหนึ่งให้มันบาลานซ์กันอะคิ้วตัวนี้มันจะต้องบาลานซ์กันเห็นไหมมันจะค่อนมาฝั่งนี้ไม่ได้นะครับทำสองมูฟถูกต้องคลิกจุดหนึ่งเวกเตอร์ไม่ตรงแล้วเราต้องดูเมาส์ของเราเมาส์ของเราจะเป็นเวกเตอร์กำหนดทิศทางให้มันถ้าเมาส์เคลื่อนมาไหนปุ๊บงานเสียเลยเอชเอลไปก่อนครับดึงออกไปไกลได้เลยไม่ต้องกลัวมันดึงไว้ถูกต้องนะครับแล้วค่อยป้อนจุดหนึ่งเอนเตอร์ครับนั่นแหละนะครับถัดจากนั้นนะครับก๊อปเอาตัวนี้นะครับนี่กดก๊อปปี้ครับที่ขวากดมุมนี้ครับแท็กที่มุมนี้ครับครับผมแท็กไว้ก่อนโอเคเอชเชฟออกไปครับนะครับคลิกจุดนี้นะครับหนึ่งสามตัวนี้นะครับเอาไปใส่ในเลเยอร์โปรไฟล์ของเราโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนจากนั้นคลิกที่เส้นนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับกด export ครับกด export นี่นะครับจากนั้นนะครับ move เส้นนี้ออกไปจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งตัวนี้ก็จุดหนึ่งเหมือนกันนะครับครับ
จุดหนึ่งโอเคนะครับสเต็ปประมาณนี้นะได้จากนั้นนะครับตรงนี้มันจะมีจุดเส้นมันถ้าเราปิดกริดออกไปเนี่ยปิดนี้ออกไปนะครับเราจะเห็นเส้นที่มันขาดเนี่ยพวกนี้เส้นที่มันขาดปิดกริดออกไปครับเส้นที่ขาดคือเส้นนี้ต่อเลยครับไปที่คำสั่ง extend นะครับที่ขวาเอชออกไปเลย extend กับทินต้องที่ขวาก่อนเสมอถูกต้องครับโอเคนะครับจากนั้นก็นะครับเราจะทำมาทำการปรับแต่งตัวนี้นะครับปรับแต่งตัวนี้นะครับตัวนี้เชิงชายของไอเนี้ยมันจะมีอยู่2สเต็ปด้วยกันนะครับ2สเต็ปด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปที่บล็อกงาน 4.0 ของเราก่อนนะครับบล็อกงาน 4.0 เปิดขึ้นมานะครับมันจะมีสัญลักษณ์พวกเชิงชายพวกอะไรต่างๆเราเอามาใช้งานได้นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับด้านบนนิดนึงมีอยู่ตรงโซนนี้สูงมาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับสูงเข้าไปตรงนี้ฮะปึ๊บตัวนี้สังเกตดูต้นมะพร้าวนั่นแหละสูงเข้าไปเอาตัวนี้ออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สเต็ปตัวนี้ค่อนข้างสวยกว่านะครับชุดนี้ครับนี่นะครับคอนโทรล C นะครับไปที่แบบฝึกหัดของเรานะครับคอนโทรล V เนี่ยวางไว้ก่อนเลยมีโอเคเอาทุกตัวนี้นะครับที่อยู่ในนี้นะครับไปใส่ในเลเยอร์รูฟครับ layer roof ที่เราสร้างไว้เมื่อวานนะครับกดเลยนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนชนิดเส้นให้เป็น continuous ด้วยตรงนี้นะครับ continuous ถูกต้องเดี๋ยวเราจะวางสเต็ปของมันนะครับคุมชิ้นงานตัวนี้นะครับนี่มูฟตรงนี้นะครับมาใส่ตรงปลายนี้นะครับนี่ถูกต้องเราจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมานะครับสเต็ปสวยๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับต่อเส้นในบ้างที่เราจะต่อมาดูกันนะครับเส้นนี้จะต่อก็จะมีตัวนี้นะครับคลิกนี่นะครับถูกต้องครับคลิกครับไปที่ modify joy นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างนะครับออฟเซตระยะออฟเซตออฟเซตก็คือเลื่อนมาไว้ที่ตรงนี้ครับ1ก่อนก่อนเลยครับกดออฟเซตนะครับแล้วคลิกตรงมุมนี้นั่นแหละครับคลิกเลยแล้วกด F8 นะครับลากลงมาแท็กที่ตรงนี้มันจะสร้างเป็น perpendicular หรือว่าจุดแท็กตรงนี้สูงเข้าไปใกล้สูงเข้าไปให้เห็นชัดๆนั่นแหละครับไม่ใช่
มันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นั่นแหละฮะคือการตั้งฉากคีย์ครับแล้วกดเส้นนี้ครับลงมาอย่างนี้นี่มันจะมาทับเส้นเดิมทันทีเลยเห็นไหมฮะอ้าวทำไมใช่ทำไมมันหายเดี๋ยวนะหายไม่ได้ไงมันหายไปได้ไงวะเนี่ยระเบิดนะครับคลิกที่เส้นเลยคลิกที่เส้นกัน export นะครับคลิกที่เส้นบางคลิกขวา export นะนะครับจากนั้นก็กด offset ครับเราตั้งค่าไปแล้วนะครับจุด125ใช่ไหมคลิกดูครับคลิก offset ครับจุด125นะครับกด enter เลยแป้งนะครับขยำลงมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับ S shape ออกไป copy ชุดนี้นะครับฟืบนี่นะครับมาไว้ฝั่งนี้ครับ copy มาเลยกด copy ครับมาไว้ฝั่งนี้ฟังครับจากนั้นมิเลอร์ครับมิเลอร์ตัวนี้กลับสิครับกดปุ่มโน่ดีนี้ตัวนี้ทิ้งไปจริงๆกดปุ่ม Z ก็ได้F8 ต้องให้ F8 นะไม่งั้นไม่ตรงบังคับที่ F8 นะครับไม่งั้นเอียงเสียของเลยคลิกครับกดปุ่ม Z โอเคเอาตัวนี้นะครับ move ชิ้นนี้นะครับกดตรงเหลี่ยมนี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยนี่ต้องเดี๋ยวนั่นแหละวางครับโอเคนะครับจากนั้นลบเส้นนี้ออกไปเส้นนี้ไม่เอานะครับเส้นนี้ไม่เอาเส้นนี้ไม่เอาดีดเลยดีดไปนะครับชุดนี้ก็ดีดไปไปที่คำสั่งทริมตัดนะครับตัดปลายเส้นนี้ออกนี่นะครับทั้งสองด้านเลยนะปลายเส้นนี้นะครับที่มันเลยมาแล้วเดี๋ยวนะอันดูกันไปกด selection clicking ก็ได้นะครับแบบนี้เราก็เลือกลายตัวนี้นี่โอเคถูกต้องแล้วคลิกที่จุดที่จะตัดกันถูกต้องครับตรงนั้นแหละคลิกเลือกเส้นสีขาวถูกต้องคลิกถัดไปตัวนี้ต่ออีกตัวนี้ถูกต้องสีขาวจบ S shape ออกไปครับจากนั้นก็ตัดตัวนี้นะครับตัดตัวนี้ธรรมดาทิมพวกนี้ก็ทิมธรรมดาเนี่ยครับนี่ตัดออกไปเลยแล้วปิด selection clicking นะเดี๋ยวมันจะมาเกะกะโอเคตัดครับถูกต้องเส
้นนี้เราไม่เอานะครับเส้นยาวตัวนี้นะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เอานะฮะตัวนี้นะฮะติดปลายโอเคนะครับตัวนี้เราจะลากยาวตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะตัวนี้นะครับปึ่งแล้วก็ดึงยาวเลยนะครับดึงมันมาชนเข้ากับปลายของตัวนี้นะครับนี่ครับสามเส้นนะครับเอาไปชนให้หมดเลยนะครับชนให้หมดเลยนี่นะครับชนให้หมดเลยนะ โอเคนะครับมิลเลอร์เลยไปที่มิลเลอร์นะครับกดปุ่ม yes นะครับคลิกขวาคลิกซ้ายได้เลยตรงเซนเตอร์นั่นแหละเลื่อนขึ้นคลิกซ้ายไปปุ่ม yes นั่นแหละนะครับไปที่ move ครับที่ชิ้นงานตัวนี้พี่ยิงงานที่นี้คลิกขวาคลิกตรงจุดนี้ครับเอามาใส่ที่จุดนี้ถูกต้องวางนะครับโอเคจากนั้นนะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้ครับอันกรุ๊ปออกก่อนอันกรุ๊ปไปเลยจากนั้นนะครับไปที่คำสั่งทีมกดตรงนี้นะครับทีมเนี่ยนี่1 2นะครับแล้วก็ตัดครับมันจะมีสเต็ปตรงนี้นะครับหมายเลข6เนี่ยนะฮะสเต็ปหมายเลข6ก็คือ 3.5 เนี่ยนะครับชุดนี้นะฮะชุดบ้านชุดนี้นะครับมันจะขยับนะเราจะซูมเข้าไปอย่างนี้นะครับคุมนี้นะครับฟึบใหม่แต่มันจะคุมเฉพาะชุดบ้านตัวนี้นะครับขยับเข้าไปด้านในนะครับขยับเข้าไปตรงนี้นะครับฟึบนะครับจุด1มันจะเห็นเส้นที่ซับซ้อนกันอย่าไปคลิกตรงนั้นนะเลื่อนเมาส์มาข้างล่างคลิกเลยจุดหนึ่งครับนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นเลยมาอยู่นะครับเราจะขยับเส้นตัวนี้ออกมานะครับเส้นตัวนี้นะฮะ1 2นี่ขยับออกมาจุดหนึ่งนะครับนี่จุดหนึ่งเอนเตอร์ถูกต้องนะครับจากนั้นต่อเส้นนะครับปิดปุ่มกริดไปก่อนจะได้รู้ว่าจุดไหนเส้นตัวไหนที่มันมีการขาดไหมนะครับโอเคนะครับดูสเต็ปประมาณนี้นะครับจากนั้นเปิดกริดขึ้นมาใหม่เลยเช็คทุกอย่างครบนะครับเปิดกริดขึ้นมาป
ฝั่งด้านนี้มันจะมีหน้าต่างอยู่นะครับฝั่งด้านนี้มันจะมีหน้าต่างอยู่นะฮะเราดูตรงนี้นิดนึงเราแก้แบบนะครับเราหน้าต่างมาใส่ตรงเส้นเซนเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่เซนเตอร์สิเราหน้าต่างมาใส่ตรงจุดนี้นะครับดูภาพเต็กงานเต็กอันนี้คืองานเต็กนะครับตัวนี้ถูกต้องงานเต็กดูตรงนี้นะครับด้านหลังนี้มันจะมีมุมมองให้เห็นงานเต็กถูกต้องนั่นแหละเรียกงานเต็กนะครับมองจากด้านนี้เข้ามามันจะมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้1บานนะครับระยะห่างเนี่ยจากตรงนี้นะครับระยะห่างเช็คดูนะครับจากนี้มาถึงขอบวงกลมอยู่นี้นะครับอยู่ที่จุด4นะครับโอเคประมาณนี้เราทราบนะครับจากนั้นนะครับปรับตัวนี้ไป copy เอาชุดนี้ copy ชุดนี้นะฮะนี่เลยคุมแฟบเข้าไปครับโอ้เตรียมเสบียงเยอะเลยครับ copy ไปเลยถูกต้องนะครับมันจะวางนะครับเรา copy ไปนะครับปึ่งนะครับแท็กตรงจุดนี้นะครับเซ็นเตอร์มานะถูกต้องลากไปเลยนะครับฟืบมาทีนี้เราดูอย่างนี้นะครับตำแหน่งการวางของมันเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะวางอยู่ประมาณสักเซ็นเตอร์นะสักเซ็นเตอร์ของไอ้ตัวนี้นะครับลักษณะเหมือนกับว่าโชว์ถ้าเราดูงานเต็กของเราตัวนี้นะครับย้อนกลับมาดูงานเต็กนะครับตัวนี้ที่มันวางเนี่ยมันจะวางระหว่างนะครับมันจะวางระหว่างตัวนี้นะขอบก็คือผนังตัวนี้นะครับผนังตัวนี้ไม่ใช่เซนเตอร์นะผนังตรงนี้กับผนังตรงนี้นะแล้วจากนั้นเราผนังตรงนี้กับผนังตรงนี้แล้วจากนั้นเราจะขยับออกมาฝั่งเนี้ยมันจะ10เซนคือพูดง่ายๆเนี่ยเวลาวางนะครับถ้าสเต็ปนี้นะครับมุมเสาตัวนี้มันจะบังตัวนี้อยู่หน่อยนึงมุมเสานี้นะครับมันจะบังนี่ฮะมันจะบังอยู่นิดนึงนี่ครับมันจะบังตัวนี้อยู่นิดนึงนะฮะอันนี้เราจะแก้แบบได้จริงๆเวลาเราสร้างเนี่ยเราจะต้องให้มันสนิทกันพูดง่ายๆคือเวลาวางนะครับวางก็คือให้มันชิดกับตัวนี้อันนี้เสาโชว์นะอันนี้เสาโชว์นะครับเราจะวางไว้นะครับเวลาเราวางเราก็จะวางไว้ประมาณนี้ก่อนวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่วางไว้ประมาณนี้กด H ออกไปถูกต้องจากนั้นนะครับกรุ๊ปตัวนี้เข้าไปอยู่ในโหมดกรุ๊ปนะครับแล้วก็ขยับมันมาขยับตัวนี้นะครับดูเสร็จนี้นะวงกบตัวนี้เราจะให้มันโชว์อยู่ตรงนี้กดที่ตรงนี้แล้วก็แท็กตรงนี้นี่เวลามองจากด้านหลังบ้านมันจะเห็นชุดหน้าต่างถูกต้องเยี่ยมทีนี้คิ้วตรงนี้ถ้ามองเข้าไปอย่างนี้มองเข้าไปอย่างนี้มันจะต้องไม่เห็นเพราะอันนี้คือเสาโชว์นะครับอันนี้คือดีเทลของเสาโชว์ตัวนี้คือเสาโชว์นะฮะเสาโชว์เดี๋ยวนะเสาโชว์ตัวนี้มันจะอยู่ที่นะครับจุด4ถูกต้องทีนี้ทริมตัดตรงนี้ออกไปมุมมองมันจะต้องไม่เห็นคิ้วที่โผล่มาตรงนี้เนี่ยที่โผล่มาตรงนี้คิ้วนี้ไปก่อนอ่านกรุ๊ปนะครับแป้งชิมไปเลยถูกต้องมันพิมพ์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับใช้เสียงนี้ออกมาทีนี้เสาโชว์ตัวนี้เสาโชว์หลังบ้านเนี่ยมุมเสาโชว์ตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์เสียงตัวนี้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นในชุดนี้กับชุดนี้มันจะมีหน้าต่างอีกชุดนึงซึ่งเราเจาะเข้าไปเพื่อทำให้มันระบายอากาศได้ง่ายระบายอากาศได้ง่ายแต่ตัวนี้มันจะเป็นบานเดียวนะเป็นบานเดียวแล้วเอาบานเดี่ยวมาเลยนะครับบานเดี่ยวคือตัวนี้นะครับบานเดี่ยวคือตัวนี้นะกรุ๊ปมาเลยนะครับกดผมกรุ๊ปมาเลยถูกต้องนะครับ copy ออกมานะครับวางไว้สเต็ปนะครับสเต็ปของตัวนี้นะครับเราจะวางไว้ประมาณนี้ก่อนประมาณสักนะครับแนวนี้นะฮะ
ันนี้อยู่แนวเดียวกันนะเวลาเราลากมาวางไว้ขอให้แนวมันได้ก่อนขอให้แนวมันได้ก่อนโอเคขี้ขวาขี้ครับขี้นั่นแหละถูกต้องเลื่อนเลื่อนไปไม่ต้อง F8 แหละถูกต้องแหละนะครับได้ในระวังไว้เลยกดวางกันโอเคทีนี้ขยับตรงนี้นะครับไปที่คำสั่ง offset เนี่ยกด offset ป้อนค่าจุด4 enter ใช่คลิกตรงมุมนี้เสาต้นที่4เนี่ยมันจะขยับออกมาใน offset ออกมาในจุด4เพื่อที่จะวางไอตัวช่องหน้าต่างนี้เข้าไปคือครับนะครับจากนั้นก็มูฟมันมาแท็กอันนี้ระนาบมันได้คราวนี้เรากด F8 เลยนะกด F8 แล้วมันจะวิ่งเข้ามาล็อกที่ตำแหน่งนี้นะครับล็อกที่ตำแหน่งนี้นี่ถูกต้องโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้ได้ใจว่าเราอยู่ในเลเยอร์0อยู่ไปที่ Rectangle นะครับคลิกซ้าย1ครั้งพิมพ์ดีกดปุ่ม Enter นะครับป้อนค่าคือตัวเนี้ยนะครับความกว้างของมันอยู่ที่เมตร3แล้วจะใส่เมตร5นะก็คือ 1.5 Enter แล้วก็ .1 Enter โอเคประมาณนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะโอเคแล้วก็มูฟลงมานะครับเซนเตอร์เนี่ยจับที่เซนเตอร์นี้เลยแล้วก็ใส่เซนเตอร์ของตัวนี้เลยมันจะวางที่สเต็ปนี้แล้วค่อยมูฟมันขึ้นไปนะครับจุดหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์คิ้วนะครับจุด F8 นะ F8 ใช่ไหมเส้นเอียงอะ H ออกไปเลยคือเส้นเอียงปุ๊บมันจะหลอกตาเลยเวลาเขาไปเคลียร์แบบมันผิดคิดครับF8 ครับถูกต้องจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับโอเคจากนั้นลบเส้นกรีดนี้ออกไปเส้นกรีดนี้ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวมันจะงงลบออกไปเลยเยี่ยมตัวสุดท้ายนะครับคราวนี้จะใช้ช่องนี้มันจะเป็นช่องอันเดียวกันนะครับก็คือช่องนี้ช่องแสงเราจะ copy มาเลยมันอยู่ในระดับเดียวกันนะอันนี้นะฮะคุมไว้เข้าไปอย่างนี้ก่อนปึ๊บเราก็ copy มาเลยนะครับคลิกตรงมุมนี้นะฮะกด copy เลยถูกต้องคลิกมุมนี้อันนี้ระดับได้แล้วนะครับเราดึงแค่ระดับนี้มาแล้วก็วางที่สเต็ปนี้นะครับกด H ออกไปครับวางถูกต้องขอบตัวนี้มันจะชิดกับมันจะมองเสาโชว์นี้เข้าไปจะเห็นพอดีนี่นะมองเสาโชว์นี้เข้าไปเห็นพอดีดังนั้นจุดนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับExport เลยนะแล้วไปที่ Trim นี่ Delete เลย Trim คลิกขวาถูกต้องเอชเอลไปแล้วก็ Delete ทิ้งโอเคไปเอาชุดนี้นะครับอันนี้เป็นล็อกของเสาโชว์ที่ตัวมาเลยถูกต้องนะครับจากนั้นก็ด้านบนนะครับอีกหนึ่งชุดนี่นะครับนะลากมันมาที่ตรงนี้เนี่ยแท็กที่ขอบนี้นะครับเน้นที่ขอบนี้ก่อนเพราะอันนี้ระดับได้แล้วถูกต้องลากมาฟืบนะครับวางที่เสร็จนี้ก่อนนี่นะครับโอเคนั่นแหละครับความสูงของตัวนี้มันจะเลยตัวนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะต้องทิมพวกนี้ออกให้หมดไปที่คำสั่งทิมนะครับคลิกขวาตัดไปนี้นะครับนี่ตรงนี้ด้วยแนวนี้ต้องไม่มีเพราะแนวนี้เป็นแนวเสาโชว์ไงเส้นนี้ก็ต้องตัดออกไปทิมออกไปนะครับโอ้โหครับเรียบร้อยแล้วครับผมลุยเลยครับโอเคครับแป๊บนึงนะครับ
ทีนี้ hash เนี่ยเราจะใช้ตัว hash ที่เราใส่มาอยู่แล้วคือตัวของมันเนี่ยนะง่ายๆเอ้าทำไมตัวนี้มันขึ้นเป็นแบบนี้ปึ๊บไปที่ hash เลยนะครับแล้วก็ match property นะครับครับ hash กด match property นะครับhash ที่เราตั้งไว้เนี่ยเราจะใช้ลวดลายตัวนี้แหละของเขา match property ไม่ใช่ไปเอา hash ของเรามาถูกต้องครับเอามาวางก่อนนะครับวางไว้เลยสเต็ปนี้นะครับแบง predator ไป1ครั้งโอเคเหลือเสาต้นสุดท้ายตัวนี้นะคราวนี้เอามาทั้งหมดเลยเอามาทั้งหมดมีอะไรบ้างแบบนี้นะครับกด copy นะครับกดที่ตัวนี้นะครับ1 2 3ครับผมคลิกขวาแท็กมุมนี้นะครับครับผมลากไปครับปึ๊บนะครับวางที่สเต็ปนี้เลยถูกต้องนะครับเห็นไหมเสาชูตัวนี้ก็จะเหมือนกับเสาชูระบาดคือพูดง่ายๆภาพนี้มันพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งไงท็อปฟอนไซส์เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยท็อปฟอนไซส์แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้แต่เราเจาะหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ช่องเนี้ยให้ห้องเนี้ยมันโล่งขึ้นอันนี้คือหลักการการออกแบบถ้าดูแล้วว่าห้องมันอับเนี่ยก็ต้องเพิ่มช่องหน้าต่างเข้าไปนะเพราะมันมีแล้วมันน่าจะไม่อับหมายถึงมันมีประตูหน้าต่างสองช่องใช่ตัวนี้ก็คือถ้าเราดูในงานเต็กเนี่ยงานอาร์คิเต็กเราดูเฉพาะตัวนี้ฝั่งเนี้ยอันนี้มันเข้าจากนี้ลมเข้าจากนี้ได้ออกนี้ได้แต่ถ้าไม่มีช่องนี้ปุ๊บมันเข้าตรงนี้ไหนจะมีห้องน้ำตรงนี้อีกทีนึงมันทั้งชื้นทั้งอับใช่ไหมครับอันนี้คือโฟลมโฟได้พวกนี้ลมโฟได้นี่ครับอันนี้ลมก็โฟได้เนี่ยมาถึงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับห้องน้ำเลยนะครับอันนี้ห้องโถงใหญ่ไม่ซีเรียสครับคือเราต้องเทียบงานเต็กเป็นหลักอะแล้วต้องดูงานเต็กของเราเป็นหลักว่ามันประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนต้นอื่นมันก็จะมีการปรับไปตามอันนี้ทีนึงคือแบบเนี่ยมันไม่ได้ฟินิชในครั้งเดียวหรอกนะครับเราต้องดูในการออกแบบการที่เราขึ้น 3D โมเดลอ่ะที่เมื่อกี้ที่ขึ้นให้เห็นเนี่ยมันจะช่วยเราเห็นภาพจริงๆว่าบ้านออกมาลักษณะไหนแล้วแฟลชช็อตออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนท็อปฟอนต์ไซส์ค่าตัวอะไรเราขึ้น 3D มาแล้วเราก็แฟลชช็อตไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนแล้วก็มาต่ออีกนะครับ3 แปนคราวนี้นะครับต่ออีกอันนี้กดปิดไปเลยนะครับ